ในรอบปีเลยที่ได้ร้องเพลงต่อหน้าคนแบบคนเป็นๆจริงๆแล้วก็ได้ร้องเพลงต่อหน้าแฟนคลับด้วยก็ดีใจค่ะตื่นเต้นนานแค่ไหนแล้วที่เราแบบไม่ได้แสดงสดอย่างนี้ต่อหน้าแฟนคลับโอ้ถ้าแบบว่ามีคนจริงแบบจริงๆก็เป็นปีแล้วอะค่ะใช่เพราะว่าที่ผ่านมา9เดือนก็หนูก็ไปย้ายไปอยู่มาเลเซียมาค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะส่วนตัวแล้วเรามีวิธีการแบบเทคแคร์ดูแลแฟนคลับยังไงบ้างครับจริงๆช่วงที่หนูอยู่นู่นด้วยความที่ติดทำงานที่นั่นด้วยแล้วก็ล็อกดาวน์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ทำได้ทางเดียวก็คือทางโซเชียลนี่แหละค่ะหนูก็นอกจากจะคุยกับแฟนๆใน Instagram Facebook หรือว่า YouTube ก็จะมีหนูก็จะแบบมีกลุ่มของแฟนคลับที่ใน LINE อะไรอย่างงี้แล้วก็คุยกันก็อัปเดตอะไรอย่างงี้ใช่เราก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีฐานแฟนคลับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยจัดสรรแบ่งวิธีการยังไงบ้างในการพบปะแฟนคลับจริงๆ อาจจะอย่างปีนี้ด้วยความที่มันมีเรื่องของโควิดเข้ามาจะไม่ได้มีโอกาสพบปะแต่ว่าหนูก็คิดว่าอย่างเวลาโพสหรืออะไรอย่างนี้หนูก็จะพยายามที่จะโพสเป็น2ภาษาเพื่อให้เข้าใจทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยค่ะอย่างล่าสุดการทำงานเพลงกับค่ายใหม่ Red Record เนาะเป็นยังไงบ้างครับก็หนูอยู่ค่ายใหม่ Red Record มาได้ครบปีพอดีค่ะเพราะว่าเซ็นตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วก็เป็นการทำงานที่ก็ใหม่แล้วก็สนุกด้วยค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยก็ยังทำความรู้จักกันอยู่แต่ว่าก็ด้วยความที่แบบก็เพิ่งเริ่มทำงานด้วยกันมาแต่ว่าปีหน้าก็จะมีผลงานเพิ่มเติมอีกแน่นอนค่ะเราต้องปรับตัวอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมครับในส่วนของการทำงานเหรอคะใช่ครับก็จริงๆสาวหนูด้วยความที่ก่อนที่จะเซ็นเข้าค่ายหนูก็แบบได้ลองทำเพลงสากลด้วยตัวเองมาแล้วแล้วแบบพอจะรู้ขั้นตอนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากที่เราคุ้นเคยไปมากแน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องของแบบว่าก็เรียนรู้คนที่เราทำงานด้วยเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะอย่างครั้งนี้เป็นการร่วมงานกับโปรดิวเซอร์อย่างทอมมี่บราวน์ด้วยกดดันบ้างไหมครับตอนแรกก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะได้มีโอกาสทำงานกับคนระดับแบบทอมมี่บราวน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าพอได้มีโอกาสไปเจอกับเขาจริงๆช่วงก่อนที่ล็อกดาวน์หนูไปอเมริกาไปแต่งเพลงซึ่งก็ไปแต่งเพลงกับทีมของเขาด้วยก็รู้สึกว่าเขาแบบเขาชิลเขากันเองมากทำงานด้วยก็สนุกค่ะอย่างเพลง Passcode ตอนนี้ก็ยอดวิวทะลุ4ล้านไปแล้วเนาะค่ะเราสำหรับเพลงนี้เรามีวิธีการแบบดีไซน์เสียงร้องที่โตขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงแนวใหม่ที่ยังไม่เคยร้องมาก่อนเพราะว่าเพลง Passcode ก็จะแนวป๊อปฟังนิดนึงซึ่งเราก็ไม่เคยร้องแต่ก็รู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่สนุกดีที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆดูค่ะสำหรับตัว MV ลุคของเราก็ดูโตขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะก็ MV ก็สดใสก็บอกว่าเป็นธีมประมาณว่าแบบอยู่สเก็ตพาร์คกับเพื่อนเล่นอาร์เคดอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในตัวเนื้อเรื่องก็จะมีบอกว่าเหมือนกับพยายามถามหาพาสโค้ดรหัสผ่านของผู้ชายที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายตอนจบก็สรุปว่าเขาตั้งรหัสผ่านเป็นชื่อของเรา อย่างออกเพลงซิงเกิลมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคิดจะทำแบบเป็นตัวอัลบั้มเต็มบ้างไหมครับอยากทำค่ะปีหน้าอาจจะยังเป็นซิงเกิลอยู่แต่ว่าในอนาคตอยากทำแน่นอนค่ะตอนนี้แบบวางแผนว่ายังไงบ้างครับปีใหม่โอ้ไปเที่ยวไหนจะแบบอยู่เมืองไทยต่อหรือว่าจะแบบแผนกลับไปทำงานเพลงที่นู่นเลยสำหรับตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยค่ะแต่ว่าในส่วนของอนาคตว่าจะอยู่เมืองไทยนานเท่าไหร่หรือว่าจะต้องกลับไปอะไรยังไงตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะก็กำลังบอกว่าก็ดูแผนอยู่ว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังอยู่ไทยไปสักพักนึงค่ะอย่างล่าสุดนิตยสารฟอกเนาะจัดอันดับเราติด100อันดับดิจิตอลทางเอเชียด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยยิ่งแบบพอเราเห็นว่าเราติดกับพี่ดาราไทยใครบ้างแบบอย่างพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากที่เราได้ไปอยู่ในส่วนแบบส่วนเล็กๆในตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะก็ขอบคุณฟอกมากค่ะเราอยากจะรู้สึกยังไงพูดอะไรถึงผู้ที่สนับสนุนผลงานเราจนไปแบบติดอันดับต่างๆบ้างไหมครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอดตั้งแต่แบบหนูเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ที่หนูก็ได้เข้ามาอยู่ในค่ายใหม่ในเหมือนกับเป็นเจอร์นี่ใหม่ของหนูเป็นเส้นทางใหม่ของหนูก็ขอบคุณมากๆที่คอยสนับสนุนมาตลอดไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็หนูจะพยายามทำผลงานต่อไปให้ดีขึ้นแล้วก็ให้แฟนๆได้ติดตามแล้วก็ชอบกันไปอีกเรื่อยๆค่ะสุดท้ายให้โปรดิวเซอร์ได้ฝากผลงานเพลงหน่อยครับ Passcode
ก็อยากจะขอฝากเพลงซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่า Passcode ของพอชมพูนะคะซึ่งก็เป็นเพลงสากลเพลงแรกที่ทำกับค่ายใหม่เลยเลยขอนะคะก็ถ้าใครชอบแนวป๊อปฟังก็น่าจะชอบเพลงนี้กันด้วยค่ะก็ฝากติดตามทั้งเพลงแล้วก็ตัว MV ด้วยนะคะโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตนิดนึง